นักเรียนคงเห็นกระถางที่ครูวางอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเส้นตีอนาบริเวณเอาไว้เดี๋ยวครูจะมาให้นักเรียนลองเดินบนเส้นเหล่านี้โดยมีกติกาการเดินว่านักเรียนสามารถเดินไปทางขวาได้ทีละ1ก้าวเท่านั้นหรือไม่ก็เดินขึ้นบนมานะคะแนวบนมาได้ทีละ1ก้าวเท่านั้นครูมีคำถามว่าถ้าให้นักเรียนเดินได้เพียง4ก้าวจะมีจำนวนวิธีการเดินที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะนักเรียนเคยเรียนไปแล้วในเรื่องของการนับในตอนที่ผ่านมาจะทราบว่าจำนวนวิธีทั้งหมดที่เดินได้ก็จะมีอยู่2กำลัง4ซึ่งเท่ากับ16วิธีนั่นเองนะคะแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงถ้าครูอนุญาตให้นักเรียนเดินได้เพียงแค่4ก้าวจุดที่นักเรียนจะไปหยุดเดินมีได้เพียงแค่5ตำแหน่งเท่านั้นนะคะก็คืออาจจะเป็นจุดแรกก็คือตรงนี้นะคะหรือว่าจุดที่2จุดที่3จุดที่4แล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่5นะคะลองมาดูจำนวนวิธีการเดินกันจุดเริ่มต้นของครูอยู่ตรงนี้นะคะถ้าหากว่าจะเดินให้ไปหยุดที่จุดแรกตรงนี้เพียงเดินโดยเดินเพียงแค่4ก้าวเท่านั้นก็จะมีจำนวนวิธีการเดินได้เพียง1วิธีนะคะแต่ว่าถ้าจากจุดเริ่มต้นแล้วให้ไปหยุดที่ตำแหน่งที่2จะมีจำนวนวิธีการเดินได้4วิธีนักเรียนลองไปไล่ดูนะคะว่า4วิธีนั้นมีอะไรบ้างทำนองเดียวกันในตำแหน่งที่3นักเรียนจะเลือกเดินได้ทั้งหมด6วิธีตำแหน่งที่4นักเรียนจะเลือกเดินได้4วิธีเท่านั้นนะคะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนักเรียนจะเลือกเดินได้1วิธีถ้าหากว่านักเรียนเอาจำนวนวิธีนะคะทั้งหมดมาบวกกันก็จะเท่ากับ2กำลัง4นั่นเองตรงนี้คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทที่เรียกว่าทฤษฎีบททวินามที่เราจะได้เรียนกันในตอนนี้สำหรับเนื้อหาในเรื่องการนับและความน่าจะเป็นเราแบ่งออกมาเป็น7ตอนด้วยกันนะคะซึ่งในตอนที่1ถึง3เราได้เรียนไปแล้วก็คือในเรื่องของการนับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในตอนที่4ในตอนที่4นี้เราจะนำความรู้เรื่องการนับที่เราได้เรียนไปแล้วมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เราเรียกว่าทฤษฎีบททวินามนอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะพูดถึงทฤษฎีบทอเนกนามซึ่งเป็นทฤษฎีที่ทั่วไปกว่าทฤษฎีบททวินามด้วยค่ะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์บางครั้งนักเรียนต้องการกระจายพจน์ที่อยู่ในรูปของ x บวก y ยกกำลัง2นะคะตรงนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วว่าจะสามารถกระจายออกมาได้เป็น x กำลัง2บวก 2xy บวก y กำลัง2นะคะหรือที่นักเรียนชอบท่องว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2จะเท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะคะต่อไปครูอยากจะถามว่าแล้ว x บวก y ยกกำลัง3ล่ะกระจายออกมาได้เป็นอะไรนะคะนักเรียนอันนี้ก็เคยเรียนไปแล้วเช่นกันว่าสามารถกระจายได้ออกมาเป็น x กำลัง3บวก3 x กำลัง2 y บวก3 x y กำลัง2แล้วก็สุดท้ายบวกด้วย y กำลัง3ต่อไปครูดูอีกว่าถ้าให้กระจายพจน์ที่อยู่ในรูป x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง4ล่ะตรงนี้ก็ยังพอกระจายไหวนะคะกระจายออกมาได้เป็น x กำลัง4บวก4 x กำลัง3 y บวก6 x กำลัง2 y กำลัง2บวก4 x y กำลัง3แล้วสุดท้ายบวกด้วย y กำลัง4นะคะสุดท้ายครูบอกว่าให้ลองกระจายพจน์ที่อยู่ในรูป x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง5นะคะตรงนี้นักเรียนบางคนบอกว่าไม่เห็นจะยากเลยพอทำได้นะคะก็คือจัดรูปให้อยู่ในรูปของ x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง2คูณอยู่กับ x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะบางคนอาจจะจัดรูปแบบนี้แล้วก็อาศัยความอดทนเอานะคะค่อยๆกระจายไปทีละวงเล็บนะคะตรงนี้นักเรียนอย่าลืมว่าเราได้เรียนเรื่องการนับมาแล้วคราวนี้ในตอนนี้นะคะครูจะใช้ความรู้เรื่องการนับมาช่วยในการกระจายพจน์ที่อยู่ในรูป x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง n ให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะทฤษฎีที่ครูกล่าวไว้ตรงนี้ก็คือเราจะเรียกว่าทฤษฎีบททวินามนั่นเองนักเรียนลองดูว่าในการกระจาย x บวก y ยกกำลัง n นะคะ
ก็สามารถเขียนออกมาได้อยู่ในรูปก็คือ x บวก y นะคะวงเล็บแรกคูณอยู่กับ x บวก y คูณไปเรื่อยๆจนถึง x บวก y ตัวสุดท้ายซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด n วงเล็บด้วยกันนะคะครูจะมาดูว่าในการกระจายนะคะ n วงเล็บตรงนี้จะได้โพสต์ที่อยู่ในรูปแบบใดบ้างแบบแรกก็คือครูเลือก x ออกมาจากทุกวงเล็บนะคะนั่นก็คือครูนํา x ในวงเล็บที่1ไปคูณกับ x ในวงเล็บที่2ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็คือคูณกับ x ในวงเล็บที่ n ก็จะได้รูปแบบแรกมาก็คืออยู่ในรูปของ x กำลัง n นะคะต่อมาถ้าหากว่าครูเลือก x ออกมาเพียง n ลบ1วงเล็บนะคะส่วนอีก1วงเล็บเลือก y ดังนั้นโพสต์ที่ได้ออกมาก็จะอยู่ในรูปของ x กำลัง n ลบ1คูณอยู่กับ y นะคะลองดูอีกแบบนึงนะคะอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าหากครูเลือก x นะคะมาจาก n ลบ2วงเล็บแล้วอีก2วงเล็บที่เหลือครูเลือก y มานะคะนำมาคูณกันก็จะได้โพสต์ที่อยู่ในรูปของ x กำลัง n ลบ2นะคะคูณอยู่กับ y กำลัง2ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นลองดูว่าถ้าหากครูเลือก x มา2วงเล็บนะคะวงเล็บที่เหลือก็จะเหลืออีก n ลบ2วงเล็บเนี่ยครูเลือก y นะคะก็จะได้โพสต์ที่อยู่ในรูปของ x กำลัง2คูณอยู่กับ y กำลัง n ลบ2นะคะต่อมาถ้าหากว่าครูเลือก x มาเพียงวงเล็บเดียวที่เหลืออีก n ลบ1วงเล็บครูเลือก y มานำมาคูณกันนะคะก็จะได้อยู่ในรูปของ x คูณอยู่กับ y ยกกำลัง n ลบ1นะคะสุดท้ายครูบอกว่าครูเลือก y มาจากทุกวงเล็บเลยซึ่งมีอยู่ n วงเล็บด้วยกันก็จะได้รูปแบบออกมาก็คืออยู่ในรูปของ y ยกกำลัง n นะคะดังนั้นจากข้อสังเกตตรงนี้นักเรียนลองดูว่าโพสต์ที่ได้จากการกระจาย x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะอยู่ในรูปของ x ยกกำลัง n ลบ rคูณอยู่กับ y ยกกำลัง r นะคะเมื่อ r ของครูมีค่าตั้งแต่0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึง n นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้า r เป็น0นักเรียนก็จะได้ว่า x กำลัง n ลบ r คูณอยู่กับ y กำลัง r จะเท่ากับ x กำลัง n นั่นเองนะคะถ้า r เป็น1ก็จะได้อยู่ในรูปของ x กำลัง n ลบ1คูณอยู่กับ y นะคะหรือว่าถ้าหาก r ของครูมีค่าเป็น n นักเรียนก็จะได้ออกมาอยู่ในรูปของ y ยกกำลัง n นะคะจากนั้นลองมาดูว่าโพสต์นะคะ x กำลัง n ลบ r คูณอยู่กับ y กำลัง r เนี่ยมันเกิดมาจากไหนนะคะมันเกิดมาจากที่เราเลือก y มา r ตัวจากที่มีอยู่ทั้งหมด n ตัวนะคะแล้วก็วงเล็บที่เหลือเราก็เลือก x มาดังนั้นจะมีโพสต์ที่อยู่ในรูปของ x ยกกำลัง n ลบ r คูณอยู่กับ y กำลัง r ทั้งหมดกี่วงเล็บคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด n เลือก r โพสต์นะคะมีอยู่ทั้งหมด n เลือก r โพสต์ตรงนี้ครูก็จะสรุปได้ว่าสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลัง n ลบ r คูณอยู่กับ y กำลัง r ก็จะเท่ากับ n เลือก r นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะในการหาสัมประสิทธิ์ตรงนี้นักเรียนลองดูว่าเราใช้ความรู้เรื่องการนับมาช่วยนะคะเรื่องการนับที่เราใช้ตรงนี้ก็คือวิธีการจัดหมู่ที่เราได้เรียนมาแล้วในตอนที่แล้วนะคะจากที่เราได้ข้อสังเกตไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะสามารถสรุปได้เป็นทฤษฎีบทที่เราเรียกว่าทฤษฎีบททวินามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า binomial theorem นั่นเองนะคะทฤษฎีบทตัวนี้กล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าครูมี x และ y เป็นจำนวนจริงนะคะแล้วก็มี n เป็นจำนวนนับเราจะได้ว่าในการกระจาย x บวก y ยกกำลัง n จะสามารถกระจายได้ออกมาเป็น n เลือก0คูณอยู่กับ x ยกกำลัง n บวกกับn เลือก1คูณอยู่กับ x ยกกำลัง n ลบ1 y นะคะบวกกับ n เลือก2คูณอยู่กับ x ยกกำลัง n ลบ2 y กำลัง2บวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงพจน์ที่ r
ก็จะอยู่ในรูปของ n เลือก r คูณอยู่กับ x ยกกำลัง n ลบ r คูณอยู่กับ y กำลัง r นะคะบวกไปเรื่อยๆพจน์สุดท้ายก็จะอยู่ในรูปของ n เลือก nคูณอยู่กับ y ยกกำลัง n นะคะทฤษฎีบทอันนี้ก็คือทฤษฎีบททวินามนะคะตรงนี้ทฤษฎีบทนี้คิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะซึ่งเขาได้คิดค้นในปีคริสตศักราช1676นะคะจากนั้นครูขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าในกรณีที่ n ของเรามีค่าเป็น0นะคะกรณีที่ n มีค่าเป็น0จะได้ว่าx บวก y ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ1นะคะตรงนี้มีเงื่อนไขนะคะว่า x บวก y จะต้องไม่เท่ากับ0ด้วยเพราะว่าถ้า x บวก y เป็น0 0ยกกำลัง0นี่เราไม่พูดถึงนะคะไม่มีการนิยามจากนั้นครูจะขอแนะนำคำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าสัมประสิทธิ์ทวินามนะคะเราจะเรียก n เลือก0 n เลือก1 n เลือก2ไปจนถึง n เลือก n ตัวนี้ว่าสัมประสิทธิ์ทวินามครูก็จะขอมาทบทวนทฤษฎีบททวินามกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะทฤษฎีบทนี้ได้กล่าวถึงการกระจายพจน์ที่อยู่ในรูปของ x บวก y ยกกำลัง n นะคะเมื่อ x กับ y เป็นจำนวนจริงใดๆทฤษฎีบทตัวนี้เนี่ยได้กล่าวไว้ว่า x บวก y ยกกำลัง n นะคะจะสามารถกระจายได้ออกมาเป็นn เลือก0คูณอยู่กับ x กำลัง n บวกกับ n เลือก1 x ยกกำลัง n ลบ1 y บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก n คูณอยู่กับ y ยกกำลัง n นะคะหรือครูจะขอใช้สัญลักษณ์นะคะเพื่อให้การเขียนเนี่ยได้กระชับยิ่งขึ้นก็คือจะเขียนอย่างที่นักเรียนได้เห็นบนหน้าจอสัญลักษณ์ตัวนี้ครูจะขออ่านว่า summation หรือว่า sigma นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเขียนได้เป็น summation r ตั้งแต่0ถึง n นะคะของ n เลือก r x ยกกำลัง n ลบ r y ยกกำลัง r นะคะซึ่งตรงนี้ครูก็จะขอตั้งข้อสังเกตสักนิดนึงเพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการจดจำทฤษฎีบทนี้นะคะข้อสังเกตที่1กล่าวไว้ว่าในการกระจายพจน์นะคะ x บวก y ยกกำลัง nเราจะสามารถกระจายออกมาได้ทั้งหมด n บวก1พจน์นะคะนักเรียนลองดูในทฤษฎีนะคะก็จะได้ออกมาทั้งหมด n บวก1พจน์ข้อที่2ข้อสังเกตที่2บอกไว้ว่านักเรียนลองดูนะคะเลขชี้กำลังของ x นะคะจะเริ่มตั้งแต่ n แล้วก็ค่อยๆลดทีละ1ไปจนกระทั่งถึง0นะคะแต่ในทางกลับกันเลขชี้กำลังของ y นะคะจะเริ่มตั้งแต่0และเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆจนถึง n สุดท้ายข้อสังเกตสุดท้ายก็คือว่าเลขชี้กำลังของ x กับเลขชี้กำลังของ y นะคะจะบวกกันได้ n พอดีนะคะก็คือเลขชี้กำลังในแต่ละพจน์เนี่ยนะคะของ x กับของ y ต้องบวกกันแล้วได้ n อันนี้ก็คือข้อสังเกต3ข้อที่ครูให้ไว้ตอนนี้นะคะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะก็จะให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทฤษฎีบททวินามที่พวกเราเพิ่งได้เรียนจบไปเมื่อกี้นี้นะคะตัวอย่างนี้ได้บอกไว้ว่าให้นักเรียนกระจาย 2x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง5นะคะเรามาลองดูทฤษฎีบททวินามนะคะที่ครูได้ขึ้นไว้บนหน้าจอ a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะก็จะกระจายออกมาได้ทั้งหมด n บวก1พจน์นะคะนักเรียนอย่างที่นักเรียนได้เห็นแล้วจากนั้นโจทย์บอกว่าอะไรคะโจทย์ให้กระจาย 2x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง5ดังนั้น n ในที่นี้ของเราก็คือ5นะคะ a ในที่นี้ของเราก็จะกลายเป็น 2x ส่วน b ก็คือ y นั่นเองจากนั้นนักเรียนก็ค่อยๆแทนค่าลงไปบนสมการข้างบนนะคะจะได้ว่ากระจายออกมาแล้วได้เป็น5เลือก0นะคะคูณอยู่กับ a ในที่นี้คือ 2x เพราะฉะนั้นก็ต้องคูณอยู่กับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง5นะคะบวกกับ5เลือก1คูณอยู่กับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง4คูณอยู่กับ y นะคะตัวต่อไปก็คือ5เลือก2คูณอยู่กับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง3คูณอยู่กับ y กำลัง2นะคะตัวถัดไปก็คือ5เลือก3นะคะ
2 x ทั้งหมดยกกำลัง2 y กำลัง3ตัวถัดไปอีกนะคะก็มี5เลือก4คูณอยู่กับ 2x คูณอยู่กับ y ยกกำลัง4นะคะตัวสุดท้ายก็คือ5เลือก5คูณอยู่กับ y กำลัง5นักเรียนลองดูนะคะก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด6พจน์ด้วยกัน n ในที่นี้ของเราคือ5กระจายออกมาก็ต้องได้6พจน์นะคะจากนั้นนักเรียนลองคำนวณออกมานะคะ5เลือก0ก็จะได้ออกมาเป็น1นะคะ5เลือก1ก็ได้ออกมาเป็น5 5เลือก2ได้ออกมาเป็น10นะคะ5เลือก3ออกมาได้เป็น10 5เลือก4ออกมาได้เป็น5ตัวสุดท้าย5เลือก5ออกมาได้เป็น1จากนั้นก็คำนวณจัดรูปให้สวยงามจะได้ออกมาเป็น 32x กำลัง5บวก 80x กำลัง 4y บวก 80x กำลัง 3y กำลัง 2บวก 40x กำลัง 2y กำลัง 3บวก 10xy กำลัง 4แล้วก็ตัวสุดท้ายบวกด้วย y กำลัง 5นะคะอันนี้ก็คือนักเรียนสามารถกระจายออกมาได้แล้วนะคะโดยอาศัยทฤษฎีบททวินามจากนั้นถ้าครูมีคำถามต่อไปว่าสัมประสิทธิ์ของพจน์ x กำลัง 5เป็นเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ต้องไปมองที่พจน์ที่มี x กำลัง 5อยู่จะเห็นว่าตัวเลขหรือว่าค่าของตัวที่คูณอยู่กับ x กำลัง 5ก็คือ32ก็จะได้สัมประสิทธิ์ของพจน์ x กำลัง 5ออกมาเป็น32นั่นเองนะคะลองอีกสักตัวหนึ่งตัวถัดไปครูบอกว่าลองดูสัมประสิทธิ์ของพจน์ x กำลัง 4y นะคะว่าเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็ไปดูว่า x กำลัง 4y อยู่ตรงไหนนะคะก็คือพจน์ที่2จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ของมันก็คือ80นั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าครูถามว่าสัมประสิทธิ์ทวินามในการกระจายนี้คืออะไรนะคะก็จะคือ5เลือก0นะคะ5เลือก1 5เลือก2 5เลือก3 5เลือก4แล้วก็5เลือก5นะคะอันนี้นักเรียนก็ลองสังเกตดูนะคะว่าสิ่งที่ต้องการก็คือสัมประสิทธิ์ทวินามหรือว่าสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่เราสนใจนะคะสำหรับตัวอย่างถัดมานะคะตัวอย่างนี้บอกว่าจงกระจาย x ลบ 2y ทั้งหมดยกกำลัง 4นะคะนักเรียนยังไม่ต้องตกใจนะคะอาจจะมองว่าตอนที่เราเรียนทฤษฎีบททวินามเราเรียนแค่การกระจาย a บวก b ยกกำลัง n นะคะคราวนี้มันอยู่ในรูป a ลบ b ยกกำลัง n แล้วอาจจะตกใจว่าอาจจะใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่านักเรียนลองดูอย่างนี้ว่าสิ่งที่เขาต้องการให้กระจายคือ x ลบ 2y ทั้งหมดยกกำลัง 4นักเรียนจัดรูปเพียงแค่นิดเดียวนะคะก็เขียนใหม่ได้เป็น x บวกกับลบ 2y ทั้งหมดยกกำลัง 4นะคะก็จะได้ว่าในที่นี้ a ของเรานะคะก็คือ x นั่นเองส่วน b ของเราก็คือลบ 2y นะคะจากนั้นใช้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบททวินามได้แล้วนะคะก็เป็นการแทนค่าลงไปเมื่อ n เป็น4นะคะก็จะได้ออกมาเป็น4เลือก0คูณอยู่กับ x ยกกำลัง4นะคะบวกกับ4เลือก1คูณอยู่กับ x กำลัง3คูณอยู่กับลบ 2y นะคะตัวถัดไปก็คือ4เลือก2คูณ x กำลัง2คูณลบ 2y ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปนะคะก็คือ4เลือก3คูณ x คูณอยู่กับลบ 2y ทั้งหมดยกกำลัง3ตัวสุดท้ายก็คือ4เลือก4คูณอยู่กับลบ 2y ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะจากนั้นนักเรียนก็จัดรูปออกมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นนะคะ x กำลัง4ลบ 8x กำลัง 3y บวก 24x กำลัง 2y กำลัง 2ลบ 32xy กำลัง 3บวก 16y กำลัง 4นะคะตัวอย่างข้อนี้ต่างจากข้อแรกนิดหนึ่งข้อแรกอยู่ในรูป2พจน์บวกกันอันนี้อยู่ในรูป2พจน์ลบกันนะคะในเมื่อลบกันใช้อาศัยการจัดรูปให้อยู่ในรูปของ a บวกด้วยลบ b นะคะสำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างนี้ไม่ได้ให้นักเรียนกระจายพจน์แล้วนะคะแต่ว่าถามว่าให้เราหาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง5 y กำลัง3ในการกระจาย 2x บวก 3y ทั้งหมดยกกำลัง 8นะคะนักเรียนลองมาดูว่าในการกระจายพจน์ที่เขาให้มานะคะ
ในที่นี้เราก็ต้องมองอะไรคะมอง B ก็คือ3 y แล้วสิ่งที่เขาสนใจก็คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง5 y กำลัง3 y กำลัง3จะเกิดได้มาจากไหนนะคะจะก็จะต้องเกิดมาจากที่เราเอา B ไปยกกำลัง3ถูกไหมคะ B ในที่นี้ของเราก็คือ3 y เราก็จะได้พจน์ที่มี y กำลัง3ออกมานะคะคราวนี้เราอยากจะหาสัมประสิทธิ์เราก็ไปดูในพจน์ที่ r เท่ากับ3นะคะก็จะได้ออกมาเป็น8เลือก3 2x ทั้งหมดยกกำลัง5 3y ยกกำลัง3นะคะนักเรียนลองคำนวณออกมา8เลือก3จะได้56นะคะแล้วก็ 2x ทั้งหมดยกกำลัง5คูณอยู่กับ3y ทั้งหมดยกกำลัง3จากนั้นก็จัดรูปต่ออีกนิดนึงนะคะกระจาย 2x ทั้งหมดยกกำลัง5ออกมานะคะแล้วก็ 3y ทั้งหมดยกกำลัง3คำนวณออกมาเบ็ดเสร็จก็จะได้ออกมาเป็น 48,384 คูณอยู่กับ x กำลัง5 y กำลัง3ดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้นักเรียนก็จะได้สัมประสิทธิ์ของพจน์ x กำลัง5 y กำลัง3แล้วนะคะว่าคือ48,384นั่นเองสำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะก็ยังให้นักเรียนฝึกหาสัมประสิทธิ์อยู่เช่นกันข้อนี้บอกว่าให้หาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง8นะคะในการกระจาย x กำลัง2บวกด้วย2ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง10นะคะลองดูโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะให้หาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง8ในการกระจาย x กำลัง2บวกด้วย2ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง10นะคะข้อนี้นักเรียนจะทำอย่างไรดีนะคะลองมาดูตรงทฤษฎีบททวินามก่อนนะคะถ้านักเรียนสังเกตทฤษฎีบททวินามนะคะในการกระจาย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n เราจะกระจายออกมาได้ทั้งหมด n บวก1พจน์นะคะแล้วเราก็จะสังเกตว่าถ้าเขียนอยู่ในรูปพจน์ทั่วไปนะคะก็จะอยู่ในรูปของ n เลือก r คูณอยู่กับ a ยกกำลัง n ลบ r b ยกกำลัง r นะคะในข้อนี้เขาต้องการหาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง8ดังนั้นครูก็ต้องหาให้ได้ว่า r เป็นเท่าไหร่นะคะก็จะต้องมาคำนวณ นิดนึงนะคะว่า n ในที่นี้คือ10นะคะถ้าเขียนอยู่ในรูปพจน์ทั่วไปตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น10เลือก r คูณกับ x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง10ลบ r คูณอยู่กับ2ส่วน x ยกกำลัง r นะคะจากนั้นนักเรียนจัดรูปนิดนึงนะคะก็จะได้ออกมาว่ามันเท่ากับ10เลือก r นะคะคูณอยู่กับ x ยกกำลัง20ลบ 2r นะคะแล้วก็คูณอยู่กับ2กำลัง r คูณอยู่กับ x ยกกำลังลบ r นะคะจากนั้นครูก็จะเอา x ไว้ด้วยกันก็จะได้ออกมาเป็น10เลือก r คูณอยู่กับ2กำลัง r x ยกกำลัง20ลบ 3r นะคะลองกลับไปดูว่าข้อนี้โจทย์ต้องการสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง8ดังนั้นตอนนี้เรามี x ยกกำลัง20ลบ 3r อยู่นะคะเราก็มาหาค่า r กันตั้งสมการก็จะได้ว่า20ลบ 3r จะต้องมีค่าเป็น8นะคะแก้สมการหาค่า r ออกมาก็จะได้ว่า r เท่ากับ4นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนแทนกลับไปนะคะถ้าหากว่า r เป็น4ก็จะได้ออกมาว่ามันคือ10เลือก4คูณอยู่กับ2ยกกำลัง4นะคะคูณอยู่กับ x ยกกำลัง8เห็นไหมคะว่า x กำลัง8ตรงนี้โผล่มาแล้วนะคะคำนวณเบ็ดเสร็จออกมานักเรียนจะได้ว่ามันเท่ากับ 3,360 x กำลัง8ดังนั้นสำหรับคำตอบในข้อนี้ก็จะได้ว่าสัมประสิทธิ์ของพจน์ x กำลัง8ก็คือ 3,360 นั่นเองสำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างนี้บอกว่าให้หาค่าของn เลือก0บวก n เลือก1บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกด้วย n เลือก n นะคะเมื่อ n ของครูคือจำนวนนับใดๆตรงนี้นักเรียนลองดูโจทย์อาจจะเห็นว่าไม่เห็นเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินามเลยไม่มีการกระจายพจน์อะไรเลยนะคะแต่ว่า
นักเรียนลองดูนิดนึงว่าตัวที่เราเอามาบวกกันหน้าตาคุ้นๆไหมคะหน้าตาของมันก็คือใครเอ่ยมันคือสัมประสิทธิ์ทวินามนั่นเองดังนั้นนักเรียนลองกลับไปที่ทฤษฎีบททวินามนะคะทฤษฎีบททวินามที่เป็นการกระจาย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะจะเท่ากับ n เลือก0คูณอยู่กับ a กำลัง n บวกกับ n เลือก1คูณอยู่กับ a ยกกำลัง n ลบ1คูณอยู่กับ b บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก n คูณ b ยกกำลัง n นะคะแต่โจทย์ข้อนี้ต้องการเอาอะไรคะต้องการเอา n เลือก0 n เลือก1 n เลือก2ไปจนถึง n เลือก n มาบวกกันแล้วถามว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะเราต้องการเฉพาะตัวที่ขึ้นสีแดงที่นักเรียนเห็นในหน้าจอดังนั้นตัวที่ติดอยู่กับสีแดงที่เห็นเนี่ยก็จะมีอะไรคะมี a กำลัง n เราก็อยากให้มันไม่มีถูกไหมคะก็คือควรจะกลายเป็น1มี a ยกกำลัง n ลบ1คูณอยู่กับ b นะคะเราอยากให้มันมีค่าเป็น1นะคะหรือว่าในพจน์ทั่วไป a ยกกำลัง n ลบ r คูณอยู่กับ b กำลัง r เราอยากให้มันมีค่าเป็น1ตรงนี้นักเรียนควรจะเลือก a b เป็นอะไรดีเราอยากให้มันมีค่าเป็น1ง่ายที่สุดคืออะไรคะก็คือเลือก a เป็น1เลือก b เป็น1นะคะดังนั้นพอครูเลือก a เท่ากับ1เลือก b เท่ากับ1แล้วแทนค่าลงไปก็จะได้ว่า1บวก1ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะจะเท่ากับ n เลือก0บวก n เลือก1บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n เลือก n ซึ่งคือสิ่งที่โจทย์ต้องการนั่นเองนะคะ1บวก1ยกกำลัง n ตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็ได้ออกมา2กำลัง n นะคะดังนั้นข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็ได้ว่าบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ2กำลัง n นั่นเองจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าหากว่านักเรียนยังจำตอนแรกที่ครูเคยเกริ่นไว้ได้ที่ให้พวกเราฝึกเดินนะคะที่ว่าให้เดินไปได้4ก้าวนะคะจะมีจำนวนวิธีการเดินทั้งหมดได้กี่วิธีนะคะถ้านักเรียนยังจำได้ในแต่ละตำแหน่งนะคะที่ว่าเราสามารถไปหยุดได้5ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งแรกเราจะได้จำนวนวิธีในการเดินออกมาเป็น1นะคะตำแหน่งที่2ได้ออกมาเป็น4ตำแหน่งที่3ได้ออกมาเป็น6ตำแหน่งที่4ได้ออกมาเป็น4แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่5ได้ออกมาเป็น1นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวที่เราเห็นในหน้าจอเลยนะคะเมื่อ n เป็น4เราจะได้ก็คือ4เลือก0บวก4เลือก1บวก4เลือก2บวก4เลือก3บวก4เลือก4เท่ากับ2กำลัง4นะคะซึ่งก็เท่ากับ16วิธีเหมือนที่ครูได้เกริ่นไว้ในตัวอย่างตอนต้นนั่นเองสำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะครูก็จะเอาเรื่องของการนับนะคะมาช่วยในการหาจำนวนสับเซตทั้งหมดของเซต A นะคะตัวอย่างข้อนี้บอกว่าถ้าครูให้ A เป็นเซตที่มีสมาชิกอยู่ N ตัวด้วยกันนะคะให้หาจำนวนสับเซตทั้งหมดของ A ครูให้ A เป็นเซตที่มีสมาชิก N ตัวนะคะครูก็ขอตั้งชื่อนิดนึงนะคะว่า A ก็คือเซตของ A1 A2 ไปเรื่อยๆจนถึง AN นะคะจากนั้นเราอยากจะมาหาสับเซตของ A นะคะจำนวนสับเซตทั้งหมดของ A จำนวนสับเซตทั้งหมดของ A นักเรียนลองคิดดูก่อนว่าสับเซตทั้งหมดของ A มีรูปแบบเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะแบบแรกนะคะสับเซตของ A ที่มีสมาชิก0ตัวนะคะแบบต่อไปสับเซตของ A ที่มีสมาชิก1ตัวนะคะแบบต่อไปก็คือสับเซตของ A ที่มีสมาชิก2ตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสับเซตของ A ที่มีสมาชิก n ตัวนักเรียนลองมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะแบบแรกก็คือสับเซตของ A ที่มีสมาชิก0ตัวนักเรียนเคยเรียนไปในเรื่องของเซตแล้วว่าเซตที่มีสมาชิก0ตัวก็คือเซตว่างนั่นเองนะคะดังนั้นก็มีเซตว่างอยู่แบบเดียวเท่านั้นนะคะตรงนี้หรือนักเรียนใช้เรื่องการนับก็คือมองว่ามีอยู่ n ตัวต้องไม่มีสมาชิกเลยไม่เลือกมาเลยก็คือ n เลือก0นั่นเองนะคะจากนั้นอีกแบบหนึ่งก็คือสับเซตของ A ที่มีสมาชิก1ตัวสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวถ้านักเรียนลองแจงดูนะคะก็ได้ก็คือมีอะไรบ้างเซตของ A1 นะคะเซตของ A2 เซตของ A3 ไปเรื่อยๆจนถึงอะไรคะเซตของ AN นักเรียนตรงนี้ก็สามารถนับได้แล้วล่ะว่ามันมีอยู่ N ตัวนะคะหรือว่า N เซตนั่นเองถ้าหากว่าจะเขียนให้อยู่ในรูปของการนับสักนิดนึงก็คือมองว่าเรามีของอยู่ n สิ่งนะคะเลือกมา1สิ่ง
นะก็จะมีอยู่ทั้งหมดเอ็นเลือก1แบบนั่นเองนะคะจากนั้นในทำนองเดียวกันนะคะสับเซตของ A ที่มีสมาชิก2ตัวก็คือเรามีสมาชิกอยู่ N ตัวนะคะ A1 ถึง AN ต้องเลือกมาแค่2ตัวนะคะซึ่งการเลือกตรงนี้นักเรียนลองดูว่าลำดับมีความสำคัญไหมนักเรียนยังคงจำได้นะคะว่าในเรื่องเซตเวลาเราเขียนเซตลำดับไม่มีความสำคัญนะคะครูจะเขียนเซต A1 A2 มันก็จะมีความหมายเดียวกับเซตของ A2 A1 นั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้เป็นการเลือกมาโดยที่ลำดับไม่มีความสำคัญก็เป็นเรื่องของวิธีการจัดหมู่ก็จะมีจำนวนสับเซตตรงนี้ได้ทั้งหมด N เลือก2เซตนั่นเองนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนตัวสุดท้ายนะคะสับเซตของ A ที่มีสมาชิก N ตัวก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่แบบคะ N เลือก N แบบซึ่งก็คือ1นั่นเอง1ตัวนั้นก็ใครนะคะสับเซตของ A ที่มีสมาชิก N ตัวมันก็คือเซต A เองเซต A นั่นเองนะคะจากนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือว่าจำนวนสับเซตทั้งหมดของ A เราก็ต้องเอาจำนวนวิธีในแบบที่1นะคะบวกจำนวนวิธีในแบบที่2ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนวิธีในแบบสุดท้ายนะคะซึ่งนั้นก็คือ n เลือก0บวกกับ n เลือก1นะคะบวกกับ n เลือก2ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งบวกถึง n เลือก n ซึ่งนักเรียนเคยเรียนไปแล้วนะคะคือตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เองว่าผลบวกตรงนี้มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n นั่นเองนะคะดังนั้นครูขอสรุปตรงนี้ว่าจำนวนสับเซตทั้งหมดของ A จะมีอยู่ทั้งหมด2ยกกำลัง N เซตเราก็จะได้ว่าจำนวนสมาชิกของ Power Set A เท่ากับ2กำลัง N นั่นเองจากที่เราได้รู้จักกับทฤษฎีบททวินามไปแล้วนะคะทฤษฎีบทนี้ได้พูดถึงการกระจายนะคะพจน์ที่อยู่ในรูปของx บวก y ยกกำลัง n ซึ่งนักเรียนทราบมาแล้วว่ามันจะมีออกมาทั้งหมด n บวก1พจน์นะคะแล้วจากนั้นเราก็ได้รู้จักกับคำว่าสัมประสิทธิ์ทวินามนะคะในการกระจาย x บวก y ยกกำลัง n สัมประสิทธิ์ทวินามที่ได้ก็คือ n เลือก0 n เลือก1ไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก n ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด n บวก1ตัวนะคะดังนั้นครูก็จะมาดูตรงที่ตัวสัมประสิทธิ์ทวินามนี่แหละถ้าหากว่า n เป็น0เราจะได้สัมประสิทธิ์ทวินามออกมา1ตัวนะคะครูก็เอามาจัดเรียงไว้ตรงนี้จากนั้นเมื่อ n เป็น1เมื่อ n เป็น1นักเรียนจะได้สัมประสิทธิ์ทวินามออกมากี่ตัวคะก็คือ2ตัวครูก็เอามาจัดเรียงนะคะในลำดับถัดไปตรงนี้นะคะจากนั้นเมื่อ n เป็น2สัมประสิทธิ์ทวินามก็จะได้ออกมา3ตัวนะคะพอได้ออกมา3ตัวครูก็เอามาจัดเรียงนะคะในตำแหน่งแถวล่างนะคะถัดไปตรงนี้เมื่อ n เป็น3เมื่อ n เป็น4นักเรียนก็ทำในลักษณะเดียวกันก็จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ทวินามที่ครูเอามาจัดเรียงนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะเราตั้งชื่อให้เขาว่าสามเหลี่ยมปาสคาลเราตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ที่ได้ค้นพบสามเหลี่ยมในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นครูนะคะจะคำนวณ นะคะแต่ละตัวออกมานะคะ0เลือก0ก็คือ1นั่นเองนะคะ1เลือก0ได้ออกมาเป็น1นะคะแล้วก็1เลือก1ได้ออกมาเป็น1จากนั้น2เลือก0ได้1นะคะ2เลือก1ได้2แล้วก็2เลือก2ก็จะได้1นักเรียนลองทำแบบนี้นะคะไปก็จะได้ตัวเลขอย่างที่เห็นนะคะจากนั้นครูขอเพิ่มกรณีที่ n เป็น5ด้วยนะคะแล้วก็เอาเฉพาะสัมประสิทธิ์ทวินามมาเขียนก็จะได้ออกมาเป็น1 5 10 10 5 1นะคะขอเพิ่มอีกนิดนึงก็คือกรณีที่ n เป็น6ด้วยนะคะจะเห็นว่าอันนี้เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะคะที่ครูได้กล่าวไว้แล้วจากนั้นอยากจะมาลองดูสักนิดนึงว่าสามเหลี่ยมปาสคาลตรงนี้นะคะมีข้อสังเกตอะไรบ้างเราลองมาดูข้อสังเกตกันนะคะข้อสังเกตแรกบอกว่าถ้าหากว่าครูหยิบสมาชิก1ตัวในสามเหลี่ยมมาโดยที่ครูไม่ได้หยิบไม่เอาตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายของแถวนะคะจะเห็นว่าสมาชิกตัวนั้นจะเท่ากับผลรวมของสมาชิก2ตัว
ที่อยู่แถวบนนะคะซึ่งปรากฏอยู่ทางซ้ายและทางขวานะคะถ้าหากว่านักเรียนดูนะคะในหน้าจอก็จะเห็นว่าสองสีชมพูที่นักเรียนเห็นนะคะมันจะมีค่าเท่ากับ1บวก1นั่นเองนะคะก็คือ1ที่อยู่บรรทัดบนของมันขึ้นไป1แถวนะคะลองดูอีกตัวหนึ่งถ้าหากว่าครูหยิบ3มานะคะจะเห็นว่า3ตัวนี้เกิดจาก1บวก2นั่นเองนะคะหรือว่าถัดไปครูลองดู3ตัวที่2นะคะตรงนี้จะได้ว่ามันจะเกิดจาก2บวกกับ1นั่นเองนะคะมันก็คือสมาชิกแถวบนนะคะที่อยู่เยื้องไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวาลองดูอีกสักตัวหนึ่งนะคะ4ตรงนี้ก็จะเกิดจาก1บวก3นะคะต่อไป6ก็จะเกิดจาก3บวก3นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้าย4ตัวนี้ก็เกิดจาก3บวก1ข้อสังเกตตรงนี้จะทำให้นักเรียนสามารถเขียนสามเหลี่ยมพาสคาลได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือเมื่อเริ่มจาก n เป็น0เริ่มจากก็จะมี1อยู่ข้างบนนะคะตัวเดียวนะคะแถวที่2ถัดมานะคะก็จะมี1อยู่2ตัวพอแถวที่3เมื่อ n เป็น2นะคะจะได้ว่าตัวแรกมีค่าเป็น1ตัวถัดไปนะคะก็คือเกิดจากสมาชิก2ตัวที่อยู่ด้านบนบวกกันนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวสุดท้ายของแถวก็ต้องเป็น1เสมอนะคะนักเรียนลองมาดูข้อสังเกตที่2กันนะคะข้อสังเกตที่2ถ้าหากว่าครูลากเส้นประนะคะจากยอดสามเหลี่ยมลงมานะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น2ด้านด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายที่ครูใช้สีชมพูแล้วก็ด้านขวาที่ครูใช้สีเขียวนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวเลขมันสมมาตรกันนะคะนั่นก็คือพูดง่ายๆถ้าหากว่าครูพับตามรอยแนวเส้นประนะคะตัวเลขมันจะซ้อนทับกันพอดีนะเป็นเลขเดียวกันนะอันนี้ก็คือสมบัติอีกข้อหนึ่งนะคะของสามเหลี่ยมพาสคาลอีกข้อหนึ่งนะคะครูจะให้ไว้เป็นข้อสังเกตข้อที่3นะคะข้อสังเกตข้อที่3ตรงนี้บอกไว้ว่าถ้าหากว่าครูบวกจำนวนตั้งแต่ตำแหน่งขวาบนนะคะไล่ลงมาด้านล่างเยื้องไปทางด้านซ้ายนะคะดังรูปที่นักเรียนได้เห็นจะได้ว่าผลบวกจะเท่ากับจำนวนที่อยู่ด้านล่างไป1ระดับแล้วก็อยู่เยื้องไปทางด้านขวาของตำแหน่งสุดท้ายด้วยพูดตรงนี้อาจจะยาวแล้วก็งงนิดนึงนะคะครูชวนให้นักเรียนดูภาพดีกว่านะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะครูลากจากตำแหน่งขวาบนลงมานะคะได้เป็น1 2แล้วก็3ถ้านักเรียนเอา3ตัวนี้บวกกันจะได้6ซึ่งก็จะเท่ากับจำนวนที่อยู่ด้านล่างนะคะลงไป1ระดับแล้วก็เยื้องไปทางด้านขวานั่นเองนะคะลองดูอีกสักอันนึงนะคะอย่างเช่นถ้าครูเริ่มจากนะคะลากลงมานะคะ1 2 3แล้วก็4ถ้านักเรียนเอา4ตัวนี้บวกกันนะคะจะได้ว่าผลลัพธ์มันมีค่าเท่ากับ10ซึ่งก็ตรงกับตัวเลขซึ่งอยู่แถวถัดไปที่เยื้องไปทางด้านขวานั่นเองนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างถัดไปอันนี้ทำนองเดียวกันเลยครูบวกนะคะ1 2 3 4และ5บวกกันมันได้15ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับตัวเลขซึ่งอยู่บรรทัดถัดไปนะคะและอยู่เยื้องไปทางด้านขวาอันนี้ครูก็ทิ้งข้อสังเกตไว้3ข้อนะคะสำหรับสามเหลี่ยมพาสคาลจากข้อสังเกตที่ครูได้ให้ไว้3ข้อด้วยกันนะคะก็จะสามารถนำมาเขียนในรูปของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แล้วก็ในรูปทั่วไปได้ดังนี้นะคะข้อสังเกตแรกจะสามารถเขียนออกมาได้เป็น n เลือก r นะคะก็จะเท่ากับผลบวกของ n ลบ1เลือก r ลบ1กับ n ลบ1เลือก r นั่นเองนะคะส่วนข้อสังเกตที่2นะคะที่ท่านนักเรียนยังจำได้ก็คือเรื่องของการสมมาตรถ้าหากว่าเอามาเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าn เลือก r มีค่าเท่ากับ n เลือก n ลบ r นั่นเองนะคะส่วนข้อสังเกตสุดท้ายอยากให้นักเรียนลองไปคิดดูนะคะว่าถ้าหากว่าจะเขียนออกมาในรูปของสัญลักษณ์จะเขียนออกมาได้อย่างไรสำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะบอกว่าให้นักเรียนกระจาย 2x + y ทั้งหมดยกกำลัง5
ถ้านักเรียนยังจำได้ตัวอย่างนี้เนี่ยคือตัวอย่างแรกเลยของตอนนี้นะคะเราได้ทำกันไปแล้วแต่ว่าที่ครูยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เพื่อที่จะว่าให้นักเรียนนำสามเหลี่ยมปาสคาลเข้ามาช่วยนั่นเองนะคะเป็นวิธีทำได้อีกแบบหนึ่งจะเห็นว่าในการกระจายตัวนี้ก็คือดูเมื่อ n เป็น5นะคะแล้วเวลาที่เราจะกระจายเราต้องหาค่าของสัมประสิทธวินามถ้าหากว่าเราวาดสามเหลี่ยมปาสคาลได้เราจะได้เลยว่าสัมประสิทธวินามก็คือที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูตรงนี้นั่นเองนะคะเป็น1 5 10 105แล้วก็1นะคะคราวนี้ก็ช่วยให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกระจายพจน์2 x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง5ออกมาก็จะได้ออกมาเป็น1นะคะคูณอยู่กับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง5บวกกับ5คูณอยู่กับ 2x ยกกำลัง 4y นะคะบวกกับ10คูณอยู่กับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง 3y กำลัง 2บวกกับ10คูณอยู่กับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง 2y กำลัง 3บวกกับ5คูณอยู่กับ 2x y กำลัง 4แล้วก็สุดท้ายบวกด้วย y กำลัง 5ถ้าหากว่านักเรียนคำนวณแล้วก็จัดรูปออกมาก็จะได้ดังที่เห็นในหน้าจอตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าในการที่เราจะคำนวณ5เลือก0 5เลือก1 5เลือก2อันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะนำสามเหลี่ยมปาสคาลเข้ามาช่วยนั่นเองตัวอย่างถัดไปนะคะครูให้นักเรียนกระจาย x บวก y บวก z ทั้งหมดยกกำลัง3นักเรียนเห็นอย่างนี้นะคะยังไม่ต้องตกใจไปว่าคราวนี้มันบวกกันตั้ง3ตัวแน่จะทำยังไงดีนะคะในเมื่อมันบวกกันอยู่3ตัวนักเรียนพยายามจับมันแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มนะคะเพื่อที่จะไปใช้ทฤษฎีบททวินามได้ครูก็จะจัดเป็น x บวก y กลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ z อีกกลุ่มหนึ่งนักเรียนบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าต้องจัดแบบครูไหมนะคะคำตอบก็คือไม่จำเป็นนักเรียนอาจจะเลือกเป็นจัด x ไว้ตัวหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ y บวก z ก็ได้นะคะไว้ด้วยกันแต่ในที่นี้ครูจะขอดูในกรณีที่ครูจัดกลุ่มแบบนี้ก่อนนะคะก็คือว่าเอา x บวก y ไว้กลุ่มหนึ่งเอา z ไว้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะมันก็จะมองเป็น2พจน์บวกกันแล้วนักเรียนไปใช้ทฤษฎีบททวินามซึ่งคาดว่านักเรียนน่าจะใช้ได้คล่องแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นx บวก y ทั้งหมดยกกำลัง3บวกกับ3คูณอยู่กับ x บวก y กำลัง2คูณอยู่กับ z บวกกับ3คูณอยู่กับ x บวก y คูณอยู่กับ z กำลัง2สุดท้ายก็คือบวกกับ z กำลัง3คราวนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าจะมีพจน์ของ x บวก y กำลัง3 x บวก y กำลัง2แล้วก็ x บวก y เกิดขึ้นนะคะนักเรียนก็ใช้ทฤษฎีบททวินามตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะกระจายออกมาก็จะได้ออกมาดังที่นักเรียนได้เห็นบนหน้าจอนะคะครูจะหยุดให้นักเรียนได้ดูบนหน้าจอสักแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นที่เหลือนักเรียนก็กระจายแล้วก็จัดรูปออกมาก็จะได้ผลลัพธ์ดังที่เห็นนั่นเองจากทฤษฎีบททวินามที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะทฤษฎีบทนี้กล่าวถึงการกระจายนะคะ x บวก y ยกกำลัง n นั่นก็คือตัวที่เราเอามาบวกกันนะคะมีแค่2พจน์เท่านั้นนะคะคราวนี้ครูจะขยายในรูปที่ทั่วไปยิ่งขึ้นนั่นก็คือตัวที่เอามาบวกกันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแค่2พจน์นะคะอาจจะมีหลายพจน์ก็ได้ตัวที่เอามาบวกกันตรงนี้ครูขอตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อว่าเป็น x 1 x 2ไปเรื่อยๆจนถึง x m นั่นก็คือครูจะเอามาบวกกันทั้งหมด m ตัวแล้วจับยกกำลัง n นะคะครูอยากรู้ว่ากระจายออกมาแล้วได้อะไรนะคะตัวทฤษฎีอันนี้มีผู้ที่ได้คิดค้นไว้เช่นกันนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกว่าทฤษฎีบทอเนกนามนั่นเองนะคะทฤษฎีบทอเนกนามตรงนี้กล่าวไว้ว่าถ้าครูมี n กับ m นะคะเป็นจำนวนนับแล้วก็มี x 1ไปจนถึง x m เป็นจำนวนจริงนะคะจะได้ว่า x 1บวก x 2ไปเรื่อยๆจนถึง x m แล้วยกกำลัง n จะเท่ากับผลบวกของ n เลือก n 1 n 2ไปเรื่อยๆจนถึง n m นะคะคูณอยู่กับ x 1ยกกำลัง n 1 x 2ยกกำลัง n 2
ไปเรื่อยๆจนถึง xn ยกกำลังขอโทษค่ะ xm ยกกำลัง nm นะคะโดยที่บวกตั้งแต่ n 1บวก n 2ไปเรื่อยๆจนถึง nm เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ n แล้วก็ n 1 n 2นะคะจนถึง nm จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยนะคะซึ่งผลบวกตรงนี้อาจจะยุ่งยากสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูสัญลักษณ์อีกอันนึงที่ครูยังไม่ได้บอกก็คือ n เลือก n 1, n 2จนถึง nm ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แทน n factorial หารด้วย n 1 factorial คูณอยู่กับ n 2 factorial คูณไปเรื่อยๆจนถึง nm factorial นะคะอันนี้ก็คือทฤษฎีบทอเนกนามที่ครูให้ไว้สำหรับตัวอย่างนี้นะคะครูต้องการให้นักเรียนกระจาย x บวก y บวก z ทั้งหมดยกกำลัง3ซึ่งถ้าหากว่านักเรียนบางคนจำได้นะคะเราเคยทำตัวอย่างนี้กันไปแล้วค่ะแต่ว่าคราวนี้ครูอยากให้นักเรียนใช้ทฤษฎีบทอเนกนามในการทำข้อนี้นะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดครูก็จะไม่แสดงให้นักเรียนดูให้นักเรียนไปหัดทำเองนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาสรุปสาระสำคัญที่เราได้เรียนกันในตอนนี้นะคะในตอนนี้เราเรียนกันก็คือ2หัวข้อใหญ่ๆนะคะทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนามนะคะครูขอเริ่มที่ทฤษฎีบททวินามก่อนนะคะทฤษฎีบททวินามดังที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนะคะเป็นการกล่าวถึงการกระจายของ x บวก y ยกกำลัง n นะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการกระจายกำลัง n ของ2พจน์ที่บวกกันซึ่งในการกระจายทฤษฎีบททวินามเราจะต้องมีการหาสัมประสิทธิ์ทวินามสัมประสิทธิ์ทวินามก็คือสัมประสิทธิ์นะคะที่อยู่ในรูปของ n เลือก0นะคะ n เลือก1 n เลือก2ไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก nซึ่งในการหาค่าของสัมประสิทธิ์ทวินามตรงนี้เราก็มีตัวช่วยนะคะก็คือสามเหลี่ยมปาสคาลนั่นเองนะคะสามเหลี่ยมปาสคาลก็ดังที่นักเรียนได้เห็นบนหน้าจอตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมปาสคาลตรงนี้จะช่วยให้นักเรียนกระจายทฤษฎีบททวินามได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะในสามเหลี่ยมปาสคาลก็จะมีข้อสังเกตอยู่ 2-3 ข้อเพื่อง่ายต่อการจดจำนะคะตรงนี้นักเรียนก็กลับไปทบทวนสุดท้ายทฤษฎีบทสุดท้ายที่เราได้คุยกันก็คือทฤษฎีบทอเนกนามนะคะทฤษฎีบทอเนกนามเป็นการขยายทฤษฎีบททวินามนะคะทฤษฎีบททวินามเราพูดถึงแค่การกระจายกำลังเอ็นของ2พจน์บวกกันแต่ทฤษฎีบทอเนกนามเราพูดถึงการกระจายกำลังเอ็นนะคะของ m พจน์บวกกันนะคะนั่นก็คืออยู่ในรูปของ x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก x m นะคะยกกำลัง n ก็จะได้ผลออกมาดังที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนะคะสุดท้ายที่ครูอยากจะฝากไว้เหมือนเช่นเคยก็คือว่าอยากจะให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนกันในตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือว่านักเรียนจะต้องฝึกฝนนะคะทบทวนทำแบบฝึกหัดบ่อยๆเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ